หลวงพ่อคะหลวงพ่อช่วยบวชพระให้ดิฉันด้วยนะคะหลวงพ่อดีใจนะที่โยมมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่หลวงพ่อไม่สามารถปลดพระให้โยมได้หรอกพระภิกษุนะมีแต่ผู้ชายเท่านั้นแหละที่บวชได้อันนั้นดิฉันทราบดีค่ะหลวงพ่อแต่หลวงพ่อบวชให้ดิฉันเป็นพระภิกษุณีได้นะคะมันก็ไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละโยมทำไมล่ะคะหลวงพ่อหลวงพ่อยังเป็นพระได้มีสิทธิ์บรรลุนิพพานได้แล้วทำไมหลวงพ่อถึงกีดกันไม่ให้ผู้หญิงบรรลุนิพพานล่ะคะศาสนาน่าจะเลือกคนที่ศรัทธามากกว่าเลือกคนที่เพศนะคะหลวงพ่อและมนุษย์ทุกคนน่าจะมีสิทธิ์เข้าถึงพระพุทธศาสนาได้เท่าๆกันนะคะทุกคนมีโอกาสบรรลุนิพพานได้โดยไม่ต้องบวชเป็นพระภิกษุหรอกนะโยมแล้วถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อบวชเป็นพระภิกษุทำไมล่ะคะเล็กต้มยำถ้วยหนึ่งค่ะค่ะนั่งเลยค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่สำนักภิกษุณีสมใจซึ่งภิกษุณีท่านนี้กำลังเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของประชาชนจำนวนมากพระภิกษุณีหลวงแม่สมใจเป็นพระภิกษุณีรูปแรกในประเทศไทยที่สามารถบวชให้กับผู้หญิงที่ต้องการบวชเป็นพระภิกษุณีหลังจากที่หลวงแม่ได้รับการบวชให้เป็นภิกษุณีโดยพระภิกษุณีจากประเทศศรีลังกาพิกรถ่ายภาพสิรินภารายงานข่าวไทย PBS หลวงแม่คะช่วยบวชพระให้หนูด้วยนะคะหลวงแม่ดีใจนะคะที่โยมศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่โยมเป็นกระเทยโยมไม่ใช่ผู้หญิงหลวงแม่บวชให้โยมไม่ได้หรอกค่ะแต่หนูแปลงเพศเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแล้วนะคะหลวงแม่เพราะหนูแปลงเพศแล้วหนูก็เลยเป็นบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาไม่อนุญาตให้หนูบวชหรอกนะคะแต่หลวงแม่คะบัณฑิตไม่ใช่มนุษย์เหมือนหลวงแม่หรอกเลยค่ะ